สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในวงการตลาดหุ้นกันแล้วนะคะกับแพรวศินีนาสวัสดิ์พูนค่ะมีช่วงที่ตลาดบ้านเราในตกอกตกใจกันไปหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ระลอก2นะคะส่งผลทําให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวหลุดจากระดับ 1,300 จุดแต่ว่าวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นเดียวกันกับตลาดในสหรัฐนะคะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq สามารถปิดทําการได้ในแดนบวกดาวโจนส์กับ S&P 500อาจจะบวกได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่า Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างคึกคักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะซึ่งแน่นอนว่าแรงซื้อหุ้นในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่กลบปัจจัยลบจากตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ตอนนี้นักลงทุนในสหรัฐนะคะก็จับตาไปที่การประชุมประจำปีของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเขาก็มีกำหนดที่จะประชุมเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีที่เมืองแจ็คสันโฮปีนี้เป็นปีไฮไลท์นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างแย่แล้วก็เจอกับโควิด-19 ที่กระหน่ำซ้ำเติมเข้าไปอีกนักลงทุนก็จับตากันค่ะว่าสัญญาณที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาจะส่งต่อมาอย่างประชาชนอย่างรัฐบาลจะมีเรื่องอะไรบ้างจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรจะมีมุมมองและคำแนะนำต่อทิศทางเรื่องของดอกเบี้ยยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นการประชุมไฮไลท์ที่จะส่งผลต่อสภาพคล่องแล้วก็การลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะส่วนบ้านเราเองนะคะหนึ่งในตัวเลขที่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นนั่นก็คือดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ตัวเลขในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเองมีการบริหารจัดการของโควิด-19 ที่ดีขึ้นส่งผลทำให้มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศเกิดขึ้นเรื่องนี้คุณสุพันธ์มงคลสุธีค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมซึ่งปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะคะปัจจัยบวกหลักๆก็มาจากการที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจการต่างๆกลับมาเปิดดำเนินการได้มากขึ้นความต้องการใช้สินค้าอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ด้วยส่วนคาดการ3เดือนข้างหน้าค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นและทางสธ.เองก็มีข้อเสนอไปยังภาครัฐนะคะต้องการอยากจะให้ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการออกไปจนถึงสิ้นปีส่วนปัญหาการว่างงานแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับที่คาดการกันเอาไว้แต่ว่าการที่เห็นคนตกงานราวๆ3ล้านคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งทางเลือกด้านการลงทุนนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ค่ะซึ่งวงเงินก็กว่า 50,000 ล้านบาทมี2รุ่นด้วยกันนะคะใครที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่สม่ำเสมอก็ลองพิจารณาดูได้เพราะว่าล่าสุดทางคุณแพทริเซียมงคลวณิชซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสบน.นะคะเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์2รุ่นนะคะ2ช่องทางผู้ลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามความสะดวกรุ่นที่1คือรุ่น Wallet สบม.ครั้งที่2วงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาทอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.7% ต่อปีจะจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มจำหน่ายก่อนก็คือ25สิงหาคมไปจนถึง11กันยายนรุ่นที่2นะคะก็คือรุ่นก้าวไปด้วยกันค่ะวงเงิน 45,000 ล้านบาทเป็นพันธบัตรออมทรัพย์อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.22% ต่อปีนะคะซึ่งรุ่นนี้จะจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนนะคะก็มีกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยนะคะใครสนใจก็ลองไปสอบถามรายละเอียดกันดูได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ